ยามมืดครับมีเซอร์ไพรส์นะครับผมเนี่ยพื้นนี้เป็นนา23ไร่นะครับพี่แจ็คมาปั่นนะครับเนี่ยจมไปครึ่งล้อนะครับแล้วก็เอาแล้วพี่เอาใครมารู้เนี่ยเอารถช่างเอกมาดึงนะครับ2คันเลยนะเดี๋ยววันพฤหัสเจอกันนะครับคลิปนี้ลมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอานกเล็กมาลุยเลยนะเอา40มาดึง50นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าๆนะติดกันกลางคืนนะจะลำบากหน่อยโอ้แต่ผมว่าดมลึกเลยนะครับเนี่ยถ้าครึ่งล้อหลังรถปั่นก็น่าจะมิดรถแกด้วยได้ป่ะดึงด้วยดึงด้วยอ่ะน่าจะมิดล้อรถอีโก้นะครับเนี่ยเพราะว่ารถพี่เจ๊กเป็นรถไอ้50นะครับดมไปครึ่งล้อน่าจะมิดล้อเหล็กอีโก้เลยนะโอ้เต็มที่โม่เต็มแล้วเต็มแล้วจะปั่นหมดวันเลยนะครับติดทั้งวันครับแต่งนี้ดึงกันเดี๋ยวดึง2คันเลยนะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ากลางคืนติดทั้งวันเลยนะติดทั้งวันพี่เจ๊กใส่หัวแล้ววันนี้ผมหมดแรงแล้วเนี่ยไอ้ตรงสามก็เลยปั่นแต่ไม่มีน้ำก็โหลดอย่างเงี้ยนะผมไม่แปลกใจนะครับแต่ว่าเจ้าของเขามีรถปั่นนะครับแต่ว่าจ้างรถมาปั่นนะก็เนี่ยมันก็ดูนะครับนี่เหตุผลที่เจ้าของเขาจ้างมาปั่นนะครับมิดรถไอ้รถไถ50แล้วนะครับเดี๋ยวเอา40ดึงนะครับคลิปนี้อาจจะได้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับโอ้กระชากแรงไปนะครับผมอาจจะแรงรถตัวหน้าได้นะครับโอ้ไอ้ทั้ง40ติดไปอีกโอ้ดิมันเหนียวจัดเลยนะมึงเพื่อนติดไปแล้วครับกระชากทีเดียวติดเลยนะเพราะว่าดินมันโอ้จมลึกมากเลยครับมึงเพื่อนเจ้าเอกนะครับเนี่ยที่ออกหน้าไปข้างของเจ้าเอกนะครับเดินขันตูช่วยดิโอ้ดินนั้นดินนี่ดึงดีกว่าเล่นดึงดีกว่าเดี๋ยวติดใหญ่ไม่ขึ้นนะโอ้ดินเหนียวมากเลยนะครับเพื่อนตัวของช่างลิฟต์เนี่ยก็จะเป็น40นะครับแล้วก็ของช่างเอกก็เป็น40แรงนะครับแต่ว่าของพี่เจ็ดนั้นเป็นตัว50นะครับผมติดครึ่งหัวล้อเลยฮะจะดึงตัวนี้ขึ้นก่อนครับโอเคน่าขึ้นแล้วนะเ
เดี๋ยวลองเอาไต่โซ่ขึ้นครับดึงไม่ได้แล้วดึงติดแล้วครับผมเหนียวนับเลยดินกูเต๋าบอกเหนียวนับเลยครับสนใจปั้นลูกกระสุนไหมฮะโอ้โหกูเต๋าส่งนี่เหนียวติดลึกเลยนะเพื่อนรับประกันเลยว่าลูกกระสุนนี่ปั้นคมปะแล้วดูแล้วกูเต๋าส่งก็หน้าเนี่ยกูลองหน้ามิดเลยนะมิดไปแล้วครับผมเหนียวจริงครับดินนี่เลยคำว่าค้ำปกไปแล้วมันไม่ค้ำแล้วนะตอนนี้มันปกมันจมไปแล้วมันจมไปแล้วนะครับเอกับแล้ววันพฤหัสผมมาย่ำนี่ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะเนี่ยแล้วนกเล็กด้วยอาจจะภาพไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวไต่โซ่ขึ้นดีกว่านะครับเพราะว่าดึงไม่เป็นผลไม่รู้ว่าตัว40จะทนแรงดึงไหวไหมนะครับกดไปดันลงเดี๋ยวไต่โซ่ขึ้นครับไอ้ถอยไกลไอ้โซ่เผื่อมันขาดดิดไม่รู้ว่าไอ้ตัว40จะรับไหวไหมนะครับโอ้ขึ้นแล้วครับโอ้ขึ้นแล้วครับเสียงลั่นนะครับผมระวังโซ่ระวังโซ่สะบัดใส่หน้านะเอาตัวได้ติดอีกนะครับแล้วมันดึงไปแล้วมันไม่ทำนานแล้วแบบนี้อ่ะมันดึงสองครั้งมั้งดึงออกเลยเป็นกันให้มั่วนะครับโอ้ในคันเขาจังเอกนะจอดล้อดึงอีกคันนะโอ้ยินเอาเรื่องจริงๆนะไม่ได้นะจริงๆยิงติดนะครับเดี๋ยวโอ้โหจมลึกมากเลยเพื่อนล่วงอันนี้เป็นทีมงานไต่รุ่นนะครับย้ายที่ก่อนหรือเปล่าบังลมที่หนาวติดทั้งวันพี่เจ๊กบอกลมบอกติดทั้งวันนะครับแล้ว
ล้วนกเล็กเราจะรอดไหมเนี่ยกองมีปัญหาแล้วพี่เจ๊บอกไอ้กองมีปัญหาแล้วครับเดี๋ยววันพฤหัสผมจะถ่ายให้ดูนะซ้ำไม่ได้เลยนะพอซ้ำปุ๊บเหนียวทันล้อเลยครับรับคุเลนะครับเพราะว่ามันเป็นกลางคืนนะครับภาพจะไม่ชัดเจนขึ้นแล้วครับทุกเพื่อนๆสังเกตดูนะครับแค่ไปลอยเดียวนี่มันซุดเลยนะครับดินเหนียวแบบมันแห้งมันหน้าตะโก้ดินมันแบบบอกไปถูกนะมันละเอียดไปมันยังหนึบ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 เหนียวจัดเลยนะครับมันแห้งข้างบนครับแต่ข้างล่างมันแห้งข้างบนแต่ข้างล่างมันเหนียวนะเดี๋ยวจะได้รู้กันว่านกเล็กจะเป็นยังไงนะครับย่ำๆทำร้อยก่อนนะครับติดอีกแล้วโอ้ถอยไม่ได้เลยเพื่อนถอยปุ๊บติดเลยนะถอยไม่ได้เลยเพื่อนถอยปุ๊บติดเลยนะใช้ดึง2คันเลยนะครับดึง50หน้าเบรคแล้วครับคือแล้วเอ้าโอเคแล้วเพื่อนสุดยอดโอ้โหไม่อยากจะเอ่ยนะไอ้โก้งล่วงมาเผลอมิดคันเนี่ยไปแล้วพี่เจ๊บอกปั่นให้แล้วเลยนะติดก็ได้ช่วยกันดึงโอ้โหโหดร้ายนะแปลงนี้เป็นแปลงพิสูจน์ความสามารถอีกแล้วเ
ก็ขึ้นแล้วนะครับนี่สภาพก็โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับการลบก็ขึ้นแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพฤหัสเราจะได้ดูกันนะครับผมอาจจะได้ถ่าย